คุณบอยสิริชัยกับน้องแอนอรดีใช่ไหมคะไปทำการแสดงที่ตลาดบ้านกะลันค่ะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะที่อำเภอศรีขอรภูมินะคะก่อนทำการแสดงต้องบอกว่างานนี้เป็นงานประจำปีที่ใหญ่มากๆแฟนคลับมารอเนี่ยบรรยากาศหน้าเวทีแน่นเลยใช่ไหมแน่นมากค่ะแล้วก็ก่อนทำการแสดงนะก็พาคณะและทีมงานไปรำถวายพร้อมกับถวายเสียงเพลาะๆด้วยนะคะสักการะศาลเจ้าพ่อบ้านกะลันค่ะซึ่งก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเริ่มทำการแสดงเดี๋ยวชมบรรยากาศหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศนะคะก่อนขึ้นโชว์นะคะคือสังเกตว่าก่อนขึ้นโชว์เนี่ยก็มีแฟนๆมารอเต็มเลยนะฮะเต็มเลยนะคะนะแล้วก็ได้แบบว่าร่วมบุญเป็นสิริมงคลด้วยกันนะคะก็หลังจากนั้นก็จัดเต็มความสนุกสนานคึกคักเต็มที่บนเวทีทีนี้ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เรานำมาฝากกันก็ต้องมีเบื้องหลังของหลังของหลังไปอีกหลังโชว์เสร็จค่ะเป็นยังไงบรรยากาศหลังเวทีนี่เขาแจกค่ะแจกเงินแล้วเงินนี้เงินไม่ใช่แค่เป็นเงินค่าตัวทีมงานนะคะเป็นเงินที่เรียกได้ว่าเหมือนโบนัสนะคะให้อีกต่างหากให้อีกต่างหากให้อีกต่างหากนัดเต้นได้ไหมอยากอยู่ลองได้ยังไปอยู่ในไปอยู่กับเขาสักหน่อยไหมนะคะก็คือเงินจำนวนนี้นะคะแม่ยกให้มาอีกทีนึงค่ะเป็นรางวัลน้ำใจก็เลยเอามาแจกให้กับทีมงานทุกคนใช่ใช่ใช่มากเลยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่เรานำมาฝากกันที่เบื้องหลังนะคุณผู้ชม